มาดูกิจกรรมการมอบรางวัลสำคัญรางวัลใหญ่ประจำปีกันนะคะจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับวารสารการเงินธนาคารนะคะมอบรางวัลเซตอวอร์ดประจำปี2567ค่ะเชิดชูความสำเร็จบริษัทจดทะเบียนสู่องค์กรต้นแบบตลาดทุนไทยค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับวารสารการเงินธนาคารค่ะประกาศรางวัลเซตอวอร์ดประจำปี2567เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูความสำเร็จของบริษัทและบุคคลในตลาดทุนไทยสู่การเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจต่อองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยรวมไปถึงผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันพัฒนาองค์กรค่ะในปี2567นี้เซตอวอร์ดได้ก้าวเข้าสู่ปีที่21ตอกย้ำการเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อการยกระดับตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2546และในปีนี้ยังเป็นโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์ก้าวเข้าสู่ปีที่50มุ่งสร้างอนาคตเพื่อโอกาสของทุกคนปีนี้เป็นปีที่21แล้วที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดงานเซตอวอร์ดขึ้นมานะครับปีหน้าตลาดหลักทรัพย์อายุ50ด้วยจริงๆเซตอวอร์ดเนี่ยเป็นงานที่เชิดชูเพราะณวันนี้สภาวะเศรษฐกิจสภาวะโลกเทคโนโลยีอะไรมันเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากเราก็อยากจะให้บริษัทต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจการเงินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้เชิดชูศักยภาพเชิดชูความเก่งความสามารถในการปรับปรุงกับปรับตัวในสภาวะต่างๆได้เพราะนั้นก็เป็นหวังว่าเป็นเกียรติสำหรับทุกบริษัทที่เข้ามาร่วมและได้รับรางวัลในวันนี้ครับรางวัลเซตอวอร์ดเป็นรางวัลเกียรติยศที่หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมผู้บริหารแต่ละท่านบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทผ่านการคัดเลือกจาก800กว่าบริษัทของบริษัทจดทะเบียนจนทั้งเหลือบริษัทที่รับรางวัลไม่ถึง100บริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างเข้มข้นมาหลายขั้นตอนสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทจดทะเบียนที่มีความแข็งแกร่งที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกปีวารสารการเงินธนาคารนะครับผู้ร่วมก่อตั้งรางวัลเซตอวอร์ดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทจดทะเบียนและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเรียบรางวัลในวันนี้ทุกท่านนะครับซึ่งในปีนี้ค่ะเซตอวอร์ดได้มอบรางวัลแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มรางวัล Business Excellence ที่มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยม27บริษัทและกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มีจำนวนบริษัทที่ได้รับทั้งสิ้น31บริษัทค่ะโดยผู้ได้รับรางวัล Best CEO Award Set ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่คุณศักดิ์ชัยพีชพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิสโก้ Financial Group จำกัดมหาชนค่ะรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม Best CEO Award 2024สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่คุณศักดิ์ชัยพีชพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Tesco Financial Group จำกัดมหาชนครับมีความรู้สึกยินดีเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ปีนี้ในรางวัลของ Best Company Performance Award ของ Tisco แล้วก็ Best CEO Award ได้มาพร้อมกันในปี2024ต้องขอพระคุณทางคณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณารวมทั้งวารสารการเงินธนาคารที่เป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกและอย่างน้อยที่สุดก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้ผมจากช่วงวิศวกรเปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสถาบันการเงินก็เป็นได้สารที่คู่กับตลาดเงินตลาดทุนไทยมาอย่างยาวนานครับและคุณพชระอารยการกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.บรูบริกกรุ๊ปได้รับ2รางวัลได้แก่ Best CEO Award ของตลาดหลักทรัพย์ MAI และ Young Rising Star CEO Awards ค่ะรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม BestCEO Award 2024 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้แก่คุณพชระอารยการกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรูบริกกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับ
ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้รับเกียรติในวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณทั้งทีมงานทุกคนแล้วก็พันธมิตรของเราทุกคนนะครับที่ช่วยให้ Rubik มีวันนี้ได้แล้วก็ให้ทางผมได้รับรางวัล CEO Award ด้วยครับทาง Rubik เองเราก็มีการเตรียมการหลายอย่างนะครับทั้งในเรื่องของการเพิ่ม offering นะครับในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้าน Digital Transformation นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่อง Cyber Security เรื่องอื่นอีกมากมายนะครับในการช่วยบริษัทต่างๆองค์กรขนาดใหญ่ในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรามีการเตรียมความพร้อมคือการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็มีสาขาอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะเพิ่มตัวรายได้นะครับสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศได้จากการที่จะขยายตัวทีมงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับและนอกจากนี้ค่ะยังมี5บริษัทนะคะที่ได้รับรางวัล Set Award of Honor รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จที่มอบแก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง3ปีขึ้นไปได้แก่บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรจำกัดมหาชนหรือว่า KKPS รับรางวัลBest Security Company Awards ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดรับรางวัล Best Security Company Awards ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคลบมจ.ปท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือ PTTEP รับรางวัล Best Investor Relation Award และ Best Innovative Company Awards บมจ.ปท.หรือ PTT และบมจ. SCG Packaging หรือ SCGP รับรางวัล Set Award of Honor Best Innovative Company Awardsขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณาเลือกให้หยวนต้าได้รับรางวัลออนเนอร์นี้ค่ะรางวัลนี้ไม่ได้เป็นรางวัลของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นรางวัลของทุกคนในหยวนต้าซึ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันมาอย่างต่อเนื่องใน 3-4 ปีที่ผ่านมาจนทำให้เราได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็เป็นรางวัลที่เรามั่นใจว่าเราได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างถูกทางแล้วนะคะและเราก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะให้บริการลูกค้าอย่างดีเลิศใช้สมกับรางวัลที่ได้รับซึ่งบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดได้รับรางวัล Best Security Company Awards ในด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคลค่ะเป็นบริษัทที่สามารถรักษาการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการอย่างเป็นเลิศต่อนักลงทุนบุคคลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2022ถึง2024ทางด้านของบลจ.กสิกรไทยได้รับรางวัล Best Asset Management Company Awards ต้องบอกว่าผมภูมิใจมากนะครับที่เราได้เป็นบริษัทจัดการเงินยอดเยี่ยมนะครับเราภูมิใจที่บลจ.กสิกรไทยเนี่ยได้รับรางวัลนี้แล้วก็เป็นรางวัลของพนักงานทุกคนนะครับต้องบอกว่าทีมงานมีความเป็นมืออาชีพเรามุ่งมั่นมาตลอดว่าเราอยากเป็น Top of Mind Investment House คือบริษัทจัดการที่เป็นที่หนึ่งใจของลูกค้านะครับก็ต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทำให้มีวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจเราให้ผลงานของท่านนะครับเราก็จะตั้งใจมุ่งมั่นทำหน้าที่นี้ต่อไปครับผมนอกจากนี้นะคะบลจ.กสิกรไทยยังได้รับรางวัล Best Asset Management Company AwardESG ที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมแนวคิดการลงทุนด้าน ESG ด้วยค่ะมันที่จะมีการปรับปรุงเรื่องของตัวความยั่งยืนนะคะมาปรับใช้ในกระบวนการลงทุนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะต้นปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามีการเซ็นความร่วมมือระหว่างลอมบาร์ดโอเรียนะคะเป็น Global Fund House นะคะที่เชี่ยวชาญเรื่องของตัวความยั่งยืนแล้วก็คาดว่าทางลอมบาร์ดเนี่ยจะสามารถมาช่วยเราพัฒนาในเรื่องของตัวกองทุนแล้วก็การลงทุนเรื่องของความยั่งยืนได้ดีขึ้นต่อไปค่ะและพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการมอบรางวัลในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellenceให้แก่องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนแก่31บริษัทจดทะเบียนอีกด้วยค่ะการมอบรางวัล Set Award ประจำปี2567ในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความโดดเด่นทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจและการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบริษัทพิบาลอาจเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกองค์กรและผู้บริหารทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัล Set Award ในครั้งนี้แล้วค่ะ